ยอมรับนะครับยอมรับในเรื่องของระบบของทีมอเมริกานะครับเล่นได้ดีมากกับประกอบกับก็ต้องยอมรับนะครับทีมเราในเรื่องของการรับเสิร์ฟการรับเสิร์ฟแล้วก็วางจังหวะการให้บอลอะไรพวกนี้ของตัวเซตของเราเนี่ยยังออกบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือบอลแรกนะครับบอลแรกเขาเสิร์ฟดีเราต้องยอมรับว่าเขาเสิร์ฟดีนะครับการรับเสิร์ฟก็จะยากดังนั้นถ้ารับเสิร์ฟบอลไม่เข้านะครับเราจะไปยกโครงสร้างก็ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าระบบการบล็อกการดีเฟนซ์อะไรก็ดีมากนะครับก็ยอมรับจริงๆนะยอมรับจริงก็ต้องขอโทษนะครับขอโทษคนไทยด้วยนะครับที่เราเล่นวันนี้ไม่ดีนะเล่นไม่ดีเลยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับเพราะนั้นมันก็ยังเหลือแมตช์อีกนะครับพรุ่งนี้เราเจอกับรัสเซียก็เป็นเกมที่หนักอีกนะครับเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยระบบเขาก็ดีเหมือนกันนะรัสเซียแล้วก็มีความสูงด้วยคิดว่าก็เราเล่นกับเขายากแต่เราก็จะสู้เต็มที่นะครับพรุ่งนี้คิดว่าเราก็ต้องปรับหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันแล้วก็ต้องไปซ้อมนะครับรับเสิร์ฟมากๆนะครับรับเสิร์ฟมากเพื่อจะได้มีการลูกผสมมากขึ้นนะครับก็ฝากนะครับการเชียร์เราอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับวันนี้เกมรับเสิร์ฟของเราตกเป็นไงบ้างครับทุกท่านวันนี้ในเรื่องของเกมรับนะคะหนูว่าเกมรับเสิร์ฟก็มีเสียแล้วก็มีได้ค่ะแต่ว่าอาจจะผิดพลาดเยอะค่ะแต่ว่าบอลได้ก็มีค่ะแต่ว่าเราก็ต้องกลับไปแก้ไขมาใหม่ค่ะแล้วก็บอลรับตบก็คือหนูว่าทีมเราก็ยืนโซนก็ไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็บอลเขาคือเหมือนเขาตีแรงแล้วพอเรารับมันกระเด็นนะคะคือเราก็ต้องกลับไปซ้อมใหม่เหมือนกันค่ะแล้วต้องไปแก้ไขให้มันดีกว่านี้ค่ะแล้วก็สู้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะพูดถึงฟอร์มการเล่นวันนี้นะครับต้องปิดวันนี้ก็รับบอลแรกไม่ค่อยได้ค่ะทีมแบบบล็อกไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าเขาแบบตัวสูงกว่าค่ะวันนี้ไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนวันแรกค่ะวันแรกคือตื่นเต้นค่ะตื่นสนามแล้วก็วันนี้หนูรู้สึกว่าบอลเขาเสิร์ฟแรงมากเลยค่ะแล้วก็ดีหนักมากตัวสูงมากค่ะนั่นแหละค่ะวันนี้เมกาตีดีมากเลยเป็นไงครับบ้างมันบล็อกมันไกลรู้สึกว่าบล็อกค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าเขาตีเหนือบล็อกค่ะแล้วเขาตีไวมันก็เลยทำให้ตัวหนูไปช้าแล้วแบบมาคำก็เซฟบล็อกได้แบบเซฟบล็อกได้ไม่สูงมากทำให้ตัวต่อบอลต่อไม่ได้แล้วมันแบบมันมีลูกที่แบบว่ามาเร็วอะค่ะแล้วมันก็แบบพัดออกไปนู่นไปนี่บ้างมันก็ทำให้แบบว่าไม่สามารถเล่นต่อในลูกนั้นได้ค่ะในเรื่องของเกมรับนะคะวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าฝั่งอเมริกาเขาสปีดบอลเสิร์ฟบอลตีอะเร็วจริงๆค่ะบางลูกก็ทำให้ผิดพลาดทำให้รับไม่ได้ค่ะแต่บางลูกก็ทำก็ทำขึ้นอยู่ค่ะก็โดยรวมก็โอเคนะคะเพราะว่าลูกที่มันไม่ได้คือมันยากจริงๆค่ะตัวเซตให้เป็นไงบ้างวันนี้วันนี้นะคะก็อเมริกาเขาก็เสิร์ฟแรงมากค่ะก็ทำให้ตัดเกมรับเราไปค่อนข้างเยอะค่ะก็ทำให้จัดเกมรุกก็ค่อนข้างจะยากค่ะแต่พี่เอาทีมองเป็นไงบ้างวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะก็หนูคิดว่าการแก้ไขสถานการณ์นะคะเรายังไม่ดีพอเราต้องเพิ่มแล้วก็ต้องเสริมตรงนี้ไปค่ะเพราะว่าอย่างเช่นคือเราเล่นกับยุโรปอะนะคะเราก็ต้องเพิ่มตรงนี้เพิ่มเทคนิคตรงนี้ไปอีกค่ะยังไงก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้